สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับคีโน่นะครับตอนนี้เราก็จะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ได้รับความรู้มาจากเพื่อนๆนะครับก็คือการชี้แล้วกด4ชี้แล้วกด4สามารถทำอะไรได้บ้างก็คือการชี้แล้วกด4นั้นก็จะทำให้เห็นอินโฟไอเทมของนั้นไอเทมนั้นๆ นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณอยากรู้ว่าสิ่งนี้ทำมาจากอะไรคุณอยากรู้ว่าสิ่งนี้เลเวลคัพเท่าไหร่คุณสามารถชี้แล้วกด4เนี่ยฮะชี้ได้หมดลักษณะก็ง่ายๆครับเอาเมาส์เข้าไปชี้ไอเทมแล้วก็กดตัว4ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่สำหรับผมนะครับผมก็เลยต้องมาแนะนำเพื่อนๆผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยรู้กับระบบตัวนี้นะสำหรับผู้เล่นเก่าแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับค่อนข้างดีนะครับตรงนี้สามารถชี้ได้ว่ามอนสเตอร์ไปชี้มอนสเตอร์ได้ด้วยนะก็คือจะเป็นไอเทมอีโฟอย่างเงี้ยมันก็รวดเร็วเลยครับคุณไม่ต้องไปเปิดไอเทมอีโฟที่แบบค่อนข้างจะหายากค่อนข้างจะหายากแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างหลายบรรทัดเราลองไปดูวันขนุนกันแล้วกันไปชั้นหนึ่งแล้วกันถ้าเรามีอินฟอร์มอนนะครับเราจะสามารถชี้ที่มอนได้นี่ฮะว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นดรอปอะไรเดี๋ยวโอเคแต่ถ้าคุณไม่มีแบบไอเทมหรือว่าโลเคชันของมันนะครับคุณก็จะไม่สามารถส่องมันได้นะว่ามันดรอปอะไรบ้างคุณจะมาหาเจ้าหาแจ็คยังไงครับไปดูชั้น3กันมาผิดทางคิเมล่าเห็นครับว่าดอกอะไรบ้างเผื่อคนจะมาแซกแซกตอนนี้ผมไม่มีไอเทมแต่ว่าผมมีอินโฟก็คือระดับ2ก็คือจะได้แค่ตรงนี้ผมไม่ได้ประมาณนั้นครับผมสิ่งดีๆที่ว่าอยากมานำเสนอชี้แล้วกด4นะครับขอบคุณคลิปนี้ด้วยครับขอบคุณคนที่ให้ข้อมูลผมด้วยเนาะผมปิดกระซิบเนี่ยทำไมกระซิบมาได้โอเคครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมคลิปนี้